คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งสถานการณ์ที่จะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการนําคนไทยกลับจากประเทศอิสราเอลค่ะล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีก็ห่วงคนไทยในประเทศอิสราเอลนะคะวอนให้เดินทางกลับมาประเทศไทยค่ะวันสงครามจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการปฏิบัติการภาคพื้นดินในอีก2-3วันค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยนะคะหลังจากที่เป็นประธานในการประชุมศูนย์ประสานงานสถานการณ์ฉุกเฉินความไม่สงบในอิสราเอลกาซาว่าขณะนี้เองเนี่ยมีคนไทยแจ้งความประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาแล้วอยู่ที่8,500คนค่ะแล้วก็เดินทางกลับมาแล้วนะคะประมาณ3,000คนด้วยกันซึ่งก็มีขีดความสามารถในการที่จะนําคนไทยกลับมาได้1วันเนี่ยประมาณ800คนและยังที่จะ เพิ่มประสิทธิภาพได้อีกนะคะเพิ่มได้อีกด้วยแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เที่ยวบินนะคะมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เองคนไทยเปลี่ยนใจค่ะไม่ยอมกลับมาเป็นจํานวนมากเนื่องจากว่าในจ้างที่ประเทศอิสราเอลเนี่ยเขามีการเลื่อนการจ่ายเงินออกไปโดยบอกว่าเดิมจะต้องจ่ายประมาณสิ้นเดือนใช่ไหมคะจะเลื่อนไปจ่ายวันที่10พฤศจิกายนที่สําคัญมีการจูงใจด้วยการบอกว่าจะเพิ่มค่าจ้างให้เป็นแรงจูงใจให้คนไทยอยู่ทํางานต่อค่ะ แต่จากการประชุมในวันนี้นะครับรวมถึงความเห็นจากฝ่ายความมั่นคงการทหารและการต่างประเทศเห็นตรงกันว่าแม้ว่าข่าวเรื่องการยิงถล่มจะเบาบางลงไปแล้วแต่ความเข้มของสงครามไม่ได้ลดลงกลับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและอาจจะขยายวงกว้างไปยังประเทศใกล้เคียงเชื่อว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงไปอีกเนื่องจากว่ามีข่าวอีก2-3วันข้างหน้าจะมีปฏิบัติการภาคพื้นดินจึงขอเตือนให้แรงงานไทยในอิสราเอลตัดสินใจเดินทางกลับประเทศไทย พร้อมฝากไปยังญาติพี่น้องให้บอกแรงงานที่อยู่ในอิสราเอลให้เดินทางกลับประเทศในช่วงนี้เพราะหากมีปฏิบัติการภาคพื้นดินเกิดขึ้นอีกยิ่งจะเดินทางไปยังศูนย์อพยพเดินทางกลับลบําบากรัฐบาลไทยจึงอยากให้แรงงานกลุ่มนี้พิจารณาให้ดีว่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อยู่ต่อหรือไม่ขอให้คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสําคัญที่สุด